ีวิดีโอก็ไม่เคยตัดต่ออะไรใส่ใส่ใส่เดิมทีอะไรต่ออะไรก็ไม่มันก็มั่วกันไปหมดเหมือนกันคือเราไม่มีเวลาที่จะไปทำด้านนี้นะพูดง่ายเพราะงานอาจารย์ก็ทั้งเตรียมการสอนออนไลน์ทั้งคนไข้ทั้งลูกศิษย์มาก็จะต้องสอนเขาตรงนี้บางทีลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ไหนคนไข้อีกไหนจะตลอดไม่ได้หยุดอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาช่วยนะครับอันนี้คือในส่วนของต่อมาครับผมอาจารย์คิดว่าธุรกิจของอาจารย์ที่ทำอยู่ตอนนี้อะไรบ้างที่เพื่อทำให้เรามีโอกาสทำให้มันได้ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนอันนี้จะวิเคราะห์ถึงภาวะโอกาสที่มันจะทำให้เราอันนี้ไม่ได้หมายถึงในส่วนภายในถ้าหมายถึงภายนอกความแวดล้อมภายนอกที่เอื้อทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้ครับปัญหามันเกิดจากปัญหาภายนอกว่าการแพทย์ของเราเนี่ยอันนั้นจะเป็นตัวหลักแต่นี่เราคือโอกาสในปัจจุบันกับว่าโอกาสอะไรที่มันส่งเสริมเพื่อให้การนวดของแผนไทยเนี่ยหรือของอาจารย์เองเนี่ยมันประสบความสำเร็จถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คือต้องใช้สื่อเอาข้อดีก่อนข้อดีก่อนหนึ่งคือการที่เราต้องใช้สื่อออกให้มากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปสมัยก่อนเป็นการปากต่อปากใช่นะฮะมันทำให้ช้าอาจารย์ทำงานมา20กว่าปีซึ่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเกิดใช้แบบโบราณเราเนี่ยปากต่อปากกันไปก็อยู่กันได้ประคับประคองก็ไม่ได้ถึงกับรวยแต่ก็ไม่ถึงกับจนแต่ถ้าเรามองว่าโอกาสที่มันจะทำให้เราเติบโตได้รวดเร็วแบบก้าวกระโดดครับตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีมันมีสื่อที่ใช้ใช่อย่างการสอนออนไลน์เนี่ยถามว่าจันเป็นคนสอนคนแรกเป็นคนเดียวด้วยนะวันนี้คุณลองไปดูดิมีใครสอนมั้ยไม่กล้าสอนครับจะสอนได้ยังไงนักเรียนจะรู้ได้ยังไงนี่ผมสอนคนเดียวแอบแผนไทยเนี่ยก็คือเราคิดในสิ่งที่เราเห็นเทคโนโลยีมันมีอยู่ไงทำไมเราไม่ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ให้เกิดประโยชน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีการสกายมีอะไรกันถึงหน้าถึงตากันได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์สอนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ลูกศิษย์ต้องมานั่งเรียนเดินทางกว่าจะมาถึงบ่ายสองบ่ายสามรีบกลับกันแล้วบางคนก็เหนื่อยไม่อยากจะมาพออาจารย์มาจัดระบบนี้ปั๊บหลายหลายคนชอบเพราะว่าตัวเองก็ทำงานทำบ้านได้และอย่างวิดีโอหรืออะไรต่างๆมันก็บันทึกเทปเขาว่างตอนไหนก็มาดูได้คือไม่ตัดโอกาสการเรียนสมัยก่อนถ้าคุณก็ไม่เข้าไปเลคเชอร์เนี่ยเป็นไงขาดหายไหมต้องไปตามเพื่อนตามได้บางคนมันก็ไม่เต็มใจให้เราอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เดี๋ยวนี้วิดีโอหนึ่งที่เราบันทึกไว้คุณจะดูเป็นพันครั้งล้านครั้งนี่คือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์จากสื่อที่อาจารย์จับออกมาใช้ไงอาจารย์มองเห็นประโยชน์ตรงนี้นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้อาจารย์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 2-3 ปีมานี้จากคนที่ไม่เคยรู้จักเราตอนนี้ไปที่ไหนไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์เคยเข้าไปประชุมเรื่องอบรมเรื่องครูนวดไทยมาไปถึงข้อมาหวัดดีอาจารย์เป็นแถวพวกครูแผนไทยเราเนี่ยอาจารย์ผมเห็นอาจารย์ผมไม่ได้คิดอะไรเลยที่ไปก็ไปประชุมธรรมดาอ้าวทำไมกลายเป็นเรื่องเฮ้ยเราเป็นจุดเด่นของนี่ไปได้อย่างไรก็มาขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณนะอย่างนู้นอย่างนี้มาเป็นเพื่อนมาเป็นอะไรกันกลายเป็นเครือข่ายที่โอ้เราก็ไม่ได้คาดคิดเลยนี่คือสิ่งที่มันเรามีใจให้ก่อนแค่นั้นเองสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตการเผยแพร่ตรงเทคโนโลยีตรงนี้ปัจจุบันมันเพื่อทำให้เราทำงานได้เป็นรู้จักในวงกว้างไปคือประมาณนั้นใช่ครับถูกต้องต่อมาครับอาจารย์ทีนี้อุปสรรคล่ะอุปสรรคภายนอกที่ทำให้เราทำงานยากขึ้นหรือไม่ก็ทำให้การทำในจุดนี้มันมีข้อแม้หรืออะไรอย่างอาจารย์คิดว่าในส่วนไหนที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่นอกเหนือจากการสื่อสารคือพูดรวมๆสภาวะโดยรวมที่ทำให้การนวดไทยมันยังชะงักอุปสรรคที่อาจารย์มองเห็นคือการสื่ออีกเหมือนกันสื่อเป็นทั้งบวกทั้งลบที่เรามองไปเนี่ยบางครั้งเป็นลบนะครับแล้วสื่อตอนนี้อย่างที่คุณเคยเห็นตอนแรกก็ไม่มีของอาจารย์แต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มใช้สื่อตัวนี้ออกมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขายอยู่ขายยาการนวดในรูปแบบต่างๆการเราไม่รู้มันทำให้เหมือนว่าข้อมูลมันมากเกินแล้วขาดการกลั่นกรองใช่ไหมไม่มีระบบที่จะมากลั่นกรองว่าอันไหนมันถูกต้องสมควรพอเหมาะพอสมเมื่อมันมากเกินไปมันก็ย่อมใช่ไหมดอต้าคนไข้รับเยอะมาก
ข้อมูลเยอะๆมากเกิดการสับสนไม่รู้จะเลือกใครและใครล่ะที่จะมีคุณภาพที่สุดอย่างยนเนี่ยก็ที่คุณสัมภาษณ์ยนยนบอกว่าก็มีหลายคนแต่ทำไมต้องมาเลือกอาจารย์ล่ะเขาก็มีไครเทเรียของเขาเขามีเกณฑ์ของเขาเขาจะถ้าคนที่มีความรู้เขาก็จะต้องศึกษาภูมิความรู้นะฮะประสบการณ์ของหมอคนนั้นครูคนนั้นการจะเลือกครูคนไข้ก็เช่นเดียวกันคนไข้ก็ต้องบางคนไม่มีความรู้เห็นใครโอ้อวดโชว์จัดกระดูกกรอกแกรกกรอกแกรก5นาทีโชว์อ่ะหายผมไปดูวิวเขาโอ้โห 200,000 กว่าวิวแต่สิ่งที่เราให้ความรู้โอ้100 200วิวช้ามากแต่พอเขาทำอย่างนั้นปั๊บคนก็แห่ไปนี่คืออันตรายของสื่อเหมือนกันจัดกระดูกเหรอเห็นเขาทำกรอกแกรกง่ายเหลือเกินหมอนวดก็จัดมั้งครับไม่ได้เรียนครับแต่คุณรู้ดูใช่ไหมลองทำบ้างผลเสียไหมผลเสียมหาศาลนะครับไปเรียนกันบ้าง5วัน10วันกลับมาจัดเป็นหมอจัดกระดูกกันเป็นครับบ้านเราปกติการจัดกระดูกเนี่ยที่ถูกต้องทางปัจจุบันคือกายภาพบำบัดหมอออร์โธปิดิกแล้วก็คาร์โรแพติกซึ่งมีใบไลเซนส์ใบอนุญาตแต่ณบัดนี้หมอไทยเราไม่ได้ดูถูกแต่ขาดแม้แต่การนวดยังมีความหลากหลายแต่คุณเล่นกระโดดเข้ามาจับกระดูกไปแล้วดูที่ยังไม่ได้มีหน่วยงานองค์การอะไรรับรองเข้ามาเลยในหลักสูตรตรงนั้นนะฮะที่ดังๆมากก็คือที่ปังที่ปังอะไรนะไต้หวันไทยไคโรแพทิกที่เหนือหมอถนอมอ่ะพระถนอมซึ่งเป็นไต้หวันนะมาสอนจับกระดูกหลักสูตร5วัน10วันอันนั้นจริงเขาทำได้ตัวเขาอ่ะทำได้แต่หมอคนไทยเราหมอรุ่นเรานี่แหละอยากรู้ถูกไหมเห็นจัดกระดูกอ้าว 5,000 6,000 ไปเรียนกันเสร็จแล้วกลับมานี่ประสบการณ์จริงเลยลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งอาจารย์เปิดสอนจัดกระดูกเขามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องสอนอะไรอาจารย์สอนเป็นปีครับกว่าคุณจะรู้ต้องเป็นปีนะไม่ใช่5วันแน่ไม่ใช่5วันแต่ปรากฏว่าส่งแฟนไปเรียนที่เชียงใหม่12วันส่งแฟนผู้ชายเขาตัวเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ส่งแฟนไปเรียนตัวเขาไม่ได้ไปเรียนลูกศิษย์อาจารย์ไปเรียนนึกว่าแฟนอาจารย์ไม่ใช่เขาส่งแฟนตัวลูกศิษย์เนี่ยส่งแฟนเขาไปเรียน12วันกลับมามาลองจัดให้แฟนตัวเองผู้หญิงที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ปรากฏว่ากระดูกเคลื่อนเคลื่อนเลยครับนั่งไม่ได้ปวดนอนไม่ได้เดินมาหาอาจารย์อาจารย์บอกทำไมอยากจะตีคุณจริงๆเลยทำไมคุณพูดง่ายๆคือมักง่ายอ่ะอยากจะได้รู้เร็วแต่ไม่ได้คิดเลยว่ามันมีอันตรายขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นะและหลายๆคนก็เห็นแล้วที่ไม่เห็นอีกเยอะเลยนะเป็นหมอจัดกระดูกกันเป็นแถวเลยครับกรอกแกรกกรอกแกรกดัดกันในทางวิชาการเนี่ยเราต้องทำอย่างระมัดระวังก่อนจะทำจะตรวจเราต้องมีการวิเคราะห์คนไข้กระดูกเสื่อมไหมกระดูกทับเส้นไหมมีโรคทับเส้นเลือดไหมภาวะคนไข้เป็นยังไงเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ได้มีการสกรีนกันเลย5วัน10วันคุณเป็นหมอจัดกระดูกแล้วโชว์ครับหมอจัดกระดูกมาจัดกระดูกกันนี่คืออันตรายจากสื่อไม่ใช่บวกอย่างเดียวครับลบก็เยอะที่อาจารย์เห็นนะวันนี้แล้วไม่สบายใจเลยว่ามันทำไมมันเกิดสื่อเนี่ยสร้างเร็วมากทำลายเร็วด้วยเป็นทั้งผลดีในแง่การเผยแพร่ถูกต้องก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้วงการเสื่อมได้ถูกต้องเสื่อมได้เลยความขาดน้ำก็ได้ที่ถือครับผมนี่แหละเราจะ